Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ ASEAN Eyes และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast อีกแล้วนะคะในระยะหลังเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะได้ยินคำว่าสังคมสูงวัยอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเราจะดูตามคำจำกัดความของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็หมายความว่าเป็นสังคมที่มีจำนวนผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ของประชากรแล้วสังคมสูงวัยก็จะกลายเป็นสังคมสูงวัยที่สมบูรณ์เมื่อมีจำนวนประชากรมากกว่า 20% เป็นประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังบางคนเวลาที่เห็นผู้สูงอายุในที่ต่างๆที่จะต้องมีคนดูแลเนี่ยเราก็อาจจะเคยถามตัวเองนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราอายุขนาดนั้นแล้วเนี่ยจะมีใครดูแลเราหรือเปล่าเราจะอยู่อย่างไรส่วนคนหนุ่มสาวอายุน้อยบางคนก็อาจจะวิตกนะคะว่าแล้วต่อไปเราจะดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราได้ดีไหมจะมีกำลังทรัพย์พอหรือเปล่าสำหรับอนาคตใครที่ตั้งคำถามแบบนี้ขอให้แน่ใจเถอะค่ะว่าคุณเนี่ยมีเพื่อนอยู่มากมายนะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่ทุกคนทุกประเทศในอาเซียนแล้วก็ในโลกนี้เนี่ยเริ่มถามตัวเองมากขึ้นเพราะว่านับวันสัญญาณของการเป็นสังคมผู้สูงอายุในโลกก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันในขณะที่รัฐบาลหลายประเทศก็ยังเหลียวซ้ายแลขวาพยายามหาทางรับมือเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะหลายประเทศยังขาดความชัดเจนไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศในอาเซียนมีการส่งสัญญาณมานานแล้วนะคะรายงานในพ.ศ. 2562ฉบับ1ขององค์การ ESCAP หรือคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติก็ชี้นะคะว่าขณะนี้อาเซียนกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยในอัตราที่รวดเร็วมากค่ะทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีสัดส่วนของประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรโดยรวมมาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ยังมีจำนวนประชากรในวัย80ปีที่เพิ่มขึ้นมากด้วยประชากรสูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะเป็นคุณย่าคุณยายมากกว่าคุณปู่คุณตานะคะคราวนี้เมื่อเอาตัวเลขที่ว่าเนี่ยไปผนวกกับสถิติอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะนั่นคือสถิติของ ESCAP ที่เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2495หรือว่า72ปีที่แล้วแล้วก็ทำนายทายทักไปจนถึงพ.ศ. 2593หรือว่า28ปีหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขนี้บอกนะคะว่าอัตราการเกิดของประชากรได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาตัวเลข2ชุดมารวมกันก็สรุปได้นะคะว่านับวันผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคของเราในขณะที่เด็กเกิดใหม่มีจำนวนน้อยลงแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประเทศที่นำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งในทุกสถิติคือประเทศสิงคโปร์คราวนี้ลองมาทายกันนะคะว่าอันดับ2คือประเทศไหนเฉลยค่ะคำตอบก็คือประเทศไทยของเราเองในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเริ่มส่อแววอัตราการเกิดที่ลดลงตั้งแต่ราวๆพ.ศ. 2518หรือ47ปีที่แล้วประเทศไทยของเราก็เริ่มเห็นแววนี้ในพ.ศ. 2528หรือ37ปีที่ผ่านมานี่เองและแนวโน้มที่ว่านี้ก็ไม่มีทางย้อนกลับไปนะคะยังคงเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเรื่องนี้สิงคโปร์เขาเห็นปัญหาก่อนใครเพื่อนค่ะสิงคโปร์พยายามออกมาตรการที่จริงจังมากนะคะสนับสนุนให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยช่วยเพิ่มประชากรให้กับประเทศคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องโครงการ Love Boat ที่ดิฉันแปลคร่าวๆว่าโครงการล่องเรือรักเริ่มนโยบายนี้ขึ้นมาเกือบ20ปีที่แล้ว
คือในพ.ศ. 2546ก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะว่านโยบายนี้เขาไม่ได้ทำขึ้นเพื่อให้ชาวสิงคโปร์มีความโรแมนติกขึ้นนะคะแต่ว่าทำขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นโครงการเพื่อความอยู่รอดของประเทศสิงคโปร์ในเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ชักจะวิตกนะคะกับสถิติการเกิดของทารกที่มีประมาณ 1.4 คนต่อผู้หญิง1คนเป็นจำนวนที่น้อยกว่าจำนวน 2.1 คนต่อผู้หญิง1คนที่คำนวณแล้วว่าเป็นจำนวนที่สิงคโปร์ต้องการในการที่จะให้มีประชากรวัยทำงานเข้าแทนที่ประชากรสูงอายุได้ในอนาคตทิศทางการเกิดของเด็กเกิดใหม่เนี่ยเป็นไปในทางที่น่าวิตกทีเดียวนะคะภายในพ.ศ. 2593หรือว่าไม่ถึง30ปีหลังจากนี้เนี่ยสิงคโปร์จะมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งของประเทศค่ะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยพยายามหานโยบายต่างๆนานานะคะมาโน้มน้าวให้คนหนุ่มสาวแต่งงานแล้วก็มีลูกเช่นสนับสนุนการออกเดตแบบเร็วที่เรียกว่า speed dating เนี่ยนะคะที่หมายถึงกิจกรรมรวมกลุ่มของคนหนุ่มโสดสาวโสดให้มาพบกันแล้วก็แต่ละคนจะได้คุยกับเพศตรงข้ามทุกคนที่นั่นแบบสั้นๆเผื่อจะถูกตาถูกใจอยากจะสานสัมพันธ์ทางใจกันต่อไปแต่ตอนต้นเนี่ยทำมาพักหนึ่งก็ไม่สำเร็จนะคะคนสิงคโปร์ที่ยังโสดก็หวงแหนความโสดอย่างเหนียวแน่นคนที่แต่งงานแล้วก็ยังไม่อยากมีลูกรัฐบาลก็เลยมีมาตรการต่อไปก็คือเรื่องเรือรักนี่แหละค่ะความคิดเรื่อง Love Boat เนี่ยมาจากนายแพทย์ชาวสิงคโปร์คนหนึ่งนะคะชื่อนายแพทย์เว่ยเหลียงหยูที่ได้รับฉายาในสิงคโปร์ว่าเป็นกูรูด้านความสัมพันธ์ทางเพศคุณหมอเว่ยเนี่ยเขาก็วิเคราะห์อย่างนี้นะคะว่าการที่คนสิงคโปร์ผลิตลูกน้อยเนี่ยมาจากความเครียดในการทำงานดังนั้นเนี่ยจึงต้องหาวิธีลดความเครียดกันซะก่อนเขาก็เลยเสนอแพ็กเกจล่องเรือที่เรียกว่าเรือรักนี่แหละนะคะเป็นการล่องเรือไม่ใช่แบบธรรมดานะคะแต่ว่าล่องไปพักที่รีสอร์ทหรูสุดโรแมนติกในอินโดนีเซีย1คืนแล้วก็มีบริการให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์แถมยังให้ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางเพศด้วยแต่แม้ดิฉันก็สงสัยอยู่นะคะว่าแผนล่องเรือนี่อาจจะจริงจังไปหน่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าให้เวลาแค่1คืนแล้วก็จะต้องทำทุกอย่างนะคะก็คงจะเป็นสไตล์ของสิงคโปร์ที่จะต้องมีประสิทธิภาพสูงในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าการไปแบบนี้เนี่ยจะสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้จริงหรือเปล่าผลก็คือว่าพยายามล่องเรือแล้วตัวเลขเด็กเกิดใหม่ในสิงคโปร์ก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ถึงยังไงก็ต้องนับถือความพยายามของรัฐบาลสิงคโปร์นะคะที่ก็ยังหามาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วทำไมชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเขาไม่อยากมีลูกกันล่ะเมื่อปีที่แล้วมีเว็บไซต์ของสิงคโปร์เว็บหนึ่งนะคะก็จัดการไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับผู้หญิงจำนวน8คนมีทั้งที่โสดแล้วก็ไม่โสดอายุราวๆ30ปีถึง40ปีนะคะถามพวกเธอว่าทำไมถึงไม่อยากมีลูกคำตอบที่ได้ก็มีหลากหลายมีบางคนกังวลเรื่องภาระทางการเงินบอกว่าการมีลูกเนี่ยไม่ถูกเลยนะในสิงคโปร์เนี่ยบางคนก็บอกว่าตัวเองยังอยากจะสนุกกับชีวิตอยากจะทำอะไรอะไรอยากจะเดินทางตามที่ต้องการอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบส่วนบางคนก็บอกว่าการตัดสินใจมีหรือไม่มีลูกเนี่ยเป็นสิทธิของเธอถ้าเธอนึกอยากจะมีเดี๋ยวเธอก็มีเองเพราะว่าร่างกายเป็นของเธอนะคะแล้วก็ยังมีที่บอกว่าเธอไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวการเจ็บจากการคลอดลูกด้วยที่น่าสนใจก็คือพวกเธอทั้ง8คนเนี่ยมีความเห็นตรงกันนะคะว่าสังคมสิงคโปร์ยังไงยังไงก็ยังเป็นสังคมแบบวิถีเอเชียอยู่ที่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่อยากให้ลูกหลานของตัวเองมีลูกนะคะมีการแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็สืบตระกูลผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์เหล่านี้บางคนก็มีประสบการณ์ต้องคัดง้างกับพ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของตัวเองอย่างหนักกว่าที่จะได้รับการยอมรับเห็นสถานการณ์ในสิงคโปร์แล้วยังไม่ต้องร้องโอ้โหนะคะเพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยของเราก็มาเป็นอันดับที่2รองจากเขาค่ะสรุปรวมๆแล้วนะคะว่าตอนนี้อาเซียนมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นทุกวันในขณะที่เด็กเกิดใหม่ที่จะเป็นอนาคตประชากรในวัยทำงานก็มีจำนวนลดลงทั้งภูมิภาค
คนชรามีมากกว่าเด็กเกิดใหม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยเราจะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครหยุดได้นะคะถึงจะพยายามแล้วก็ตามอย่างเช่นรัฐบาลสิงคโปร์เป็นต้นคราวนี้เมื่อรัฐบาลพยายามให้คนหนุ่มสาวมีลูกมากขึ้นไม่ได้แล้วจะไปบอกคนสูงอายุว่าหยุดสูงอายุก็ไม่ได้เหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีปรับตัวอย่างอื่นนะคะเมื่อจะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีการรับมืออย่างฉลาดค่ะในระดับของบุคคลเนี่ยหลายคนอาจจะกำลังเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนเกษียณอายุกันอยู่นะคะแผนยอดนิยมก็คือเก็บเงินเกษียณแล้วก็จะท่องเที่ยวหรือว่าปลูกต้นไม้หลังๆนี่ดิฉันไม่ค่อยได้ยินว่าใครอยากจะเลี้ยงหลานนะคะใครที่โชคดีมีสุขภาพกายและใจยังดีอยู่ถ้ามีเงินเก็บมากพอสมควรก็อาจจะไม่ต้องเครียดมากแต่ว่าคุณผู้ฟังคะยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมการเพื่อรองรับผู้สูงอายุเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐบาลต้องรีบคิดแล้วนะคะว่านโยบายที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าขอให้ประเทศของเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านหาหนทางได้สำเร็จในเร็ววันเรื่องสำคัญหลักๆก็คือจะต้องมีงบประมาณแล้วก็นโยบายในการดูแลประชากรสูงอายุให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังลองดูนะคะว่าวันหนึ่งๆเวลาเราออกไปไหนๆเนี่ยไม่ว่าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปซื้อของลองมองไปรอบๆตัวดูนะคะว่าเราเห็นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งเราเห็นผู้สูงอายุสัก2คนใน10คนบางคนอาจจะยังแข็งแรงอยู่แต่บางคนเริ่มต้องการความช่วยเหลือแล้วเวลา3ปีหรือว่า5ปีหลังจากนี้เราจะเห็นจำนวนคุณตาคุณยายตามที่สาธารณะมากขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้ารัฐบาลปรับตัวปรับนโยบายไม่ทันก็จะมีคนจำนวนมากที่ยากลำบากมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุกลุ่มเดียวนะคะแต่เป็นลูกหลานที่รับหน้าที่ดูแลพวกท่านเหล่านี้ด้วยรายงานข่าวชิ้นหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ Channel News Asia ของประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นรายงานในปี2563เขาชี้ว่าประชากรสิงคโปร์ในวัยทำงานเนี่ยขณะนี้ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยทำงานเมื่อ10ปีย้อนหลังแล้วยังมีอีกหลายบ้านนะคะที่ลูกหลานจะต้องดูแลผู้สูงวัยถึง2รุ่นไปพร้อมกันคือทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่ของตัวเองที่เพิ่งเกษียณอายุออกมาแล้วก็รุ่นตารุ่นยายด้วยผู้สูงอายุบางรายอาจจะมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ก็มักจะไม่พอนะคะดังนั้นในสิงคโปร์ลูกหลานจึงต้องรับภาระทางด้านเงินทองรวมทั้งดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยที่นับวันจะมีค่าบริการที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษตัวอย่างหนึ่งก็คืออาการสมองเสื่อมที่มาพร้อมกับความชราที่มีผู้ป่วยมากขึ้นในสิงคโปร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยนางอินทราณีราจารัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่ารัฐบาลทราบดีว่ามีจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลมากขึ้นแล้วประชาชนสิงคโปร์ก็มีจำนวนมากที่มีพ่อแม่ชราที่ต้องดูแลอยู่ที่บ้านแล้วยังพบว่ามีจำนวนคนชราเหล่านี้ที่มีโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนอายุยืนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกันอาการดีเมนเชียหรือว่าสมองเสื่อมเนี่ยทำให้ต้องหาการดูแลกันไปนะคะ We know that we have an aging population. We know that we have to provide for them. I mean, many of you yourselves will have aging parents, relatives. You've seen that the incidences of dementia have risen, partly because our population is actually living longer.But whilst you're living longer, part of a corollary of that is some of them get dementia, so you have to look at care. ในเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะก็คือว่าประมาณ 60-80% ของผู้สูงอายุจะอยู่กับครอบครัวให้ลูกให้หลานดูแลที่เป็นวิธีของเอเชียมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง
มีแนวโน้มจะอยู่คนเดียวเมื่อเทียบกับผู้ชายคำถามก็คือคนรุ่นป้ารุ่นย่ารุ่นยายเหล่านี้ท่านอยู่กันอย่างไรนะคะสุขภาพดีไหมมีเงินพอใช้หรือเปล่าแล้วก็มีความสุขไหมน่าเศร้าก็คือว่าคำตอบเป็นไปในทางตรงกันข้ามค่ะผู้หญิงสูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้หลายคนไม่มีรายได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเช่นบ้านช่องแล้วก็ไม่มีบำนาญเลยมีสถิติความยากจนที่สูงนะคะบวกกับมีปัญหาในการได้รับบริการของรัฐไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือที่อยู่อาศัยเป็นต้นแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกกับหลานก็ตามถ้าหากว่าท่านเหล่านี้มีเงินเก็บก็จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้มากทีเดียวนะคะส่วนคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยลูกหลานก็จะต้องเป็นคนดูแลก็มีคำถามอีกนั่นแหละนะคะว่าแล้วลูกหลานจะมีเงินพอในการดูแลหรือเปล่ารวมทั้งมีเวลาพอไหมเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในระดับประเทศไม่ใช่โจทย์ระดับครอบครัวแล้วนะคะการปรับตัวในเรื่องนี้จะต้องมาจากนโยบายเป็นหลักค่ะตัวอย่างหนึ่งไม่ใช่ที่ไหนก็คือบ้านเราเองนะคะ ESCAP บอกนะคะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วคือพ.ศ. 2564เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะคะและนับแต่นี้ไปอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลด้านการรักษาพยาบาลจำนวนมากต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้นรวมแล้วตกปีละประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทเลยนะคะรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่างๆจะมีเงินพอหรือเปล่ารายได้ของรัฐจะมาจากไหนเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยดิฉันได้ค้นพบ YouTube เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การทำงานในยุโรปของชายหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งเขาชักชวนให้หนุ่มสาวชาวอินเดียหาทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมันเขาบอกว่าถ้าคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีทักษะแล้วก็ความรู้ทางวิชาชีพที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะหารายได้แล้วก็หาได้ดีด้วยในประเทศเยอรมันเขายังแนะอีกนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่นั่นเลยแล้วก็หางานทำรับรองว่ามีโอกาสสูงแน่ฟังดูเผินๆก็เหมือนกับ YouTube ช่องนี้เนี่ยชี้ช่องทางของการหางานทำของคนในประเทศรายได้ต่ำให้เข้าทำงานในประเทศรายได้สูงใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็อาจจะใช่นะคะแต่ก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าสามารถอธิบายภาพใหญ่ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้อย่างน่าสนใจมากคือว่า YouTube คนนี้เขาวิเคราะห์นะคะว่าเวลานี้เนี่ยประเทศเยอรมันเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วแล้วรัฐบาลเยอรมันก็เดินหน้าให้สวัสดิการที่ดีแล้วก็รอบด้านกับประชากรผู้สูงอายุของตัวเองสิ่งที่ตามมาก็คือมีประชากรชาวเยอรมันในวัยแรงงานที่จะต้องทำงานน้อยลงเมื่อคนเยอรมันทำงานน้อยลงจำนวนผู้จ่ายภาษีในประเทศก็น้อยลงด้วยการที่รัฐบาลเยอรมันยินดีรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาทำงานในประเทศตัวเองก็เพื่อแก้ปัญหาไม่มีคนทำงานไปพร้อมๆกับแก้ปัญหาไม่มีใครจ่ายภาษีค่ะพูดง่ายๆก็คือเขาเปิดรับชาวต่างชาติให้เข้าทำงานในประเทศเยอรมันเพื่อที่จะหาคนมาจ่ายภาษีเข้าประเทศตนเองคิดไปคิดมานะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยรัฐบาลทุกประเทศในภูมิภาคไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องตีโจทย์เรื่องรายรับรายจ่ายของรัฐให้แตกแล้วก็วางนโยบายให้เหมาะสมตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่สามารถที่จะช้าได้อีกแล้วเพราะว่าอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วขึ้นคนเราก็ต้องชราภาพเข้าไปสักวันใช่ไหมคะซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะคะดีกว่าไม่มีโอกาสชราภาพการพูดเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนเองจะไม่รับผิดชอบตัวเองนะคะตรงกันข้ามค่ะคนจำนวนมากในทุกๆประเทศล้วนแต่พยายามเตรียมตัวรับผิดชอบตัวเองในวัยชรากันทั้งนั้นนะคะมีบทสัมภาษณ์ของธนาคารโลกที่ทำในปีพ.ศ. 2558หลายปีมาแล้วนะคะที่เข้าไปถามคนในประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกที่มีอายุตั้งแต่ราวๆ 30-40 ปีนะคะว่าเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรากันยังไงบ้างก็จะเห็นภาพได้เลยนะคะว่าคนในทุกประเทศจะมีแผนการคล้ายๆกันค่ะ
มีบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเตรียมเก็บเงินจากการทำงานประจำเพื่อเตรียมเอาไว้เปิดกิจการเล็กๆเช่นร้านกาแฟให้เป็นรายได้หลังจากเกษียณบางคนก็ระดมซื้อประกันสุขภาพเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระให้ลูกหลานในอนาคตบางคนเตรียมดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อชะลอการเจ็บป่วยในยามชรานะคะหลายคนเก็บเล็กผสมน้อยบางคนก็เตรียมซื้อที่ดินปลูกผักเล็กๆน้อยๆรอเอาไว้นะคะแต่ก็มีบางคนที่ลำบากกว่าคนอื่นนะคะเช่นชาวนาคนหนึ่งในฟิลิปปินส์บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินเก็บเลยไม่มีแม้กระทั่งสมุดบัญชีธนาคารเพราะว่าได้ใช้เงินดูแลครอบครัวหมดแล้วรวมทั้งส่งลูกสาวเรียนด้วยแต่ก็น่าภูมิใจนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของเขากำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วธนาคารโลกก็ยังไปสัมภาษณ์คนอายุ50ปีขึ้นไปนะคะถามว่าเตรียมตัวในการดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็พบว่าคนเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะคือกังวลว่าต่อไปเนี่ยถ้าตัวเองเจ็บป่วยขึ้นมาจะไม่มีเงินรักษาพยาบาลแล้วก็ไม่มีคนดูแลแม้กระทั่งคนที่มีลูกหลานบางคนก็ไม่แน่ใจว่าลูกหลานตัวเองจะสามารถดูแลได้หรือเปล่าจะมีเวลาจะมีเงินทองพอไหมเป็นความกลัวที่เหมือนกันของคนสูงวัยในทุกประเทศเลยค่ะพูดได้เลยนะคะว่าสังคมสูงวัยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาของโลกสมัยใหม่ทั้งหมดแล้วปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียวนะคะแต่เป็นปัญหาร่วมของคนทุกรุ่นทุกวัยเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่องค์คาพยพทุกอย่างในสังคมล้วนแต่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกเรื่องนี้เนี่ยคนที่สรุปได้ตรงใจดิฉันมากที่สุดเป็นคนรุ่นใหม่ชาวจีนคนหนึ่งนะคะชื่อหวงจีหยวนอายุ27ปีเขาเป็นบรรณาธิการบทความของสำนักข่าว CGIN เป็นสำนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะคะประเทศจีนนี่เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ชักจะเริ่มส่อสัญญาณยังไงชอบคนเรื่องของสังคมสูงวัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลจีนก็เลยเริ่มใช้มาตรการสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวมีลูกมากกว่า2คนที่เป็นการจำกัดจำนวนในอดีตรัฐบาลพยายามให้แรงจูงใจบางอย่างนะคะเช่นการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายการยกเว้นภาษีแล้วก็ให้วันหยุดพิเศษเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าคุณหวงเนี่ยเขาก็พูดในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าเขาถือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยนะคะเขาก็เท้าความถึงประเทศจีนในยุคเบบี้บูมนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่1950ถึง1960เป็นช่วงที่จีนมีประชากรเพิ่มมากขึ้นพอถึง1970เนี่ยประชากรจีนก็มีเกิน800ล้านคนแล้วนะคะถึงจุดนั้นระบบเศรษฐกิจเริ่มดูแลไม่ได้รัฐบาลจีนก็เลยต้องออกนโยบายลูกคนเดียวมาใช้แต่ไปมานโยบายนี้ก็มีปัญหาอีกค่ะเกิดปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยเกินไปพอถึงตอนนี้รัฐบาลก็กลับไปพยายามสนับสนุนให้คนมีลูกมากขึ้นแต่คุณหวงเขาบอกว่าปัญหาวิถีชีวิตสมัยใหม่แล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้คนรุ่นใหม่อย่างเขาไม่ได้อยากมีลูกนะคะเขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากมีลูกทำไมเขาถึงต้องอยากมีลูกด้วยล่ะในเมื่อตัวเองก็แทบจะเอาตัวเองไม่รอดเขาเนี่ยถ้ามีลูกก็ต้องคิดถึงเรื่องหาโรงเรียนให้ลูกเรื่องการจัดสรรเวลาต่างๆดูแลลูกแล้วก็ต้องขอให้พ่อแม่ตัวเองมาช่วยเลี้ยงลูกอีกด้วยแล้วก็คงจะยังมีอีกหลายเรื่องที่เขายังไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศจีนประเทศเดียวลองไปถามญี่ปุ่นดูสิแล้วก็ถามอีกหลายๆประเทศดูมีปัญหาเดียวกันทั้งนั้นเขาก็ไปค้นคว้ามานะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2561โลกนี้มีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าประชากรอายุ5ขวบลงมาแล้วนับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่คนหนุ่มสาวในโลกนี้จะต้องเผชิญอย่างหนีไม่ได้เขาพูดถึงนายยาสุโอฟูกุดะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่พูดไว้นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนอายุน้อยสามารถมีลูกได้คุณหวงเขาก็มีความเห็นนะคะว่าเป็นเพราะปัญหาสังคมและปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในโลกเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาหนุ่มสาวไม่มีลูก
ผู้กำหนดนโยบายจะต้องใช้ความกล้าหาญแล้วก็สติปัญญาอย่างมากแล้วอย่าลืมว่าเวลามีจำกัดด้วยจึงน่าที่จะรีบๆทำด้วยนะคะนี่คือเสียงของคุณหวงจีหยวนคนรุ่นใหม่วัย27จากประเทศจีนที่พูดเรื่องสังคมสูงวัยค่ะ Now I myself I can relate to not wanting to have a child I mean why would I want to have a child if I'm just barely holding my life together If I do have a baby I'd have to think about the schooling the scheduling pulling my parents into taking care of them and many other things that I might not even know now. This isn't just the China issue. US, Japan, and a huge swath of EU countries all face similar things. In 2018, it is reported that for the first time in recorded human history, the number of people that are 65 years old and above are greater than the number of people that are 5 and below. So it's a global problem, one that we, the young people, just cannot escape. Former Japanese Prime Minister Yasuo Fukuda told the audience here at Boao that we must create an environment that is helpful for young adults to have children. But with all the social issues and economic inequalities, it is going to take guts and wits for policymakers to come up with a solution. And as time is of the essence, they better be quick.จะว่าไปคุณหยวนจากประเทศจีนเขาก็พูดถูกนะคะที่ให้ไปถามประเทศญี่ปุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้เพิ่มอายุการทำงานของคนญี่ปุ่นจาก65ปีถึง70ปีเพราะว่ามีสถิติที่บอกว่าภายในปี2568ไม่กี่ปีหลังจากนี้นะคะญี่ปุ่นจะมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปถึง1ใน3ของประชากรทั้งหมดของประเทศเรื่องนี้ก็มีรายการที่ชื่อว่า Asian Boss เขาก็ไปถามคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นนะคะคนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยสังเกตเห็นคนสูงวัยตามที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากที่มากอยู่แล้วนะคะคนอายุน้อยส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรที่คนอายุมากจะได้โอกาสมีงานทำถ้าเขาต้องการทำแต่ก็มีบางคนนะคะที่พูดว่าคนสูงอายุน่าจะหลีกทางให้คนอายุน้อยได้เลื่อนขั้นในหน้าที่การงานด้วยผู้ให้สัมภาษณ์ก็ยังมีความกังวลนะคะว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะต้องใช้งบประมาณในการจ่ายบำนาญแล้วก็สวัสดิการต่างๆให้ผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็จะมาเก็บภาษีจากคนในวัยทำงานเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ชีวิตยากลำบากกว่าเดิมแล้วก็มีคำถามจากคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะคะว่าถ้าพวกเขากลายเป็นผู้สูงวัยซะเองรัฐบาลจะยังมีเงินสนับสนุนไหมก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาของโลกแล้วก็ของคนทุกๆวัยสัญญาณที่เริ่มแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนขึ้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็ทำให้เราตื่นตัวคิดกันมากขึ้นนะคะแต่ในอีกแง่หนึ่งก็คงจะสร้างความกังวลว่าเราเริ่มต้นหาทางออกกันช้าไปหรือเปล่าที่แน่ๆคือดิฉันเห็นด้วยกับคุณหยวนจากประเทศจีน 100% นะคะว่าเวลามีน้อยนะคะจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาก็ต้องรีบทำก่อนที่จะสายเกินไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast